เมืองทองลุ้นเหนื่อยถึงท้ายเกมเปิดบ้านเฉือนชนะต่อพิฆาตขึ้นอันดับ8ไทยลีกเมืองทองยูไนเต็ดแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านตัวเองแต่ว่าต้องลุ้นเหนื่อยจนถึงนาทีสุดท้ายก่อนจะเฉือนชนะประจวบ FC วูดวิดทะยานขึ้นที่8ไทยลีกเมืองทองยูไนเต็ดทีมอันดับ10ของตารางคะแนนมีคิวเปิดบ้านที่ Thunderdome Stadium รับการมาเยือนของต่อพิฆาต PT ประจวบ FC ทีมบ๊วยในศึก Rivo Thai League 2023-24 เมื่อวันที่3มีนาคมโดยฤดูกาลนี้ PT ประจวบเล่นเกมเยือนไม่ดีเท่าไหร่นักเมื่อลงสนาม9นัดเก็บได้เพียง4คะแนนจากการเสมอ4แพ้5เริ่มเกมเจ้าบ้านเมืองทองเป็นฝ่ายเปิดหน้าบุกเข้าใส่ทันทีขณะที่ประจวบเน้นเล่นเกมรับเหนียวแน่นพร้อมกับโต้กลับเร็วกระทั่งเข้าสู่นาทีที่8ทีมเยือนได้โอกาสลุ้นก่อนจากการหม่งในกรอบเขตโทษของซามูเอลโรซาแต่บอลยังตรงตัวกวินธรรมสัจจานันผู้รักษาประตูเจ้าถิ่นอย่างไรก็ตามนาที11เจ้าบ้านได้โอกาสลุ้นครั้งแรกของเกมจากการขึ้นเกมทางกราบขวาของเจริญศักดิ์วงกรจะเลี้ยงตัดเข้ากรอบเขตโทษบอลทะลักมาเข้าทางพิชาอุทธราวิ่งเข้ายิงเสียบใต้คานให้ขุนพลกิเลนพยองขึ้นนำก่อน 1-0 เข้าสู่นาที22ประจวบได้ลุ้นจากลูกเตะมุมทางกราบขวาสหรัฐกัญญาโรจน์เปิดไปหน้าปากประตูให้ซามูเอลโรซาขึ้นหม่งกดลงพื้นตุงตาข่ายให้ทีมเยือนตามตีเสมอ 1-1 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที40+2แม้ว่าชองโคลดบินลงจะส่งบอลเข้าไปสู่ก้นตาข่ายได้แล้วแต่ว่า VAR แจ้งว่าบินลงอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าทำให้จบ45นาทีแรกทั้ง2ทีมยังเสมอกันอยู่ 1-1 ครึ่งหลังเข้าสู่นาที61แฟนบอลเจ้าถิ่นได้เฮลั่นเมื่อวิลเลียนพ็อปยิงให้กิเลนพยองขึ้นนำอีกครั้งในเกมนี้ 2-1 จากนั้นนาที81เกมต้องหยุดลงเมื่อนพพล พลคำผู้เล่นประจวบทำฟาวใส่การนรินทร์ถาวรศักดิ์ผู้ตัดสินควักใบแดงไล่ออกแต่เมื่อเช็ค VAR แล้วเปลี่ยนคำตัดสินให้เพียงใบเหลืองจากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มจบเกมเมืองทองต้องเหนื่อยกว่าจะเฉือนเอาชนะประจวบ FC 2-1 เก็บเพิ่มเป็น25คะแนนจาก20นัดขึ้นไปรั้งอันดับ8ของตารางคะแนนส่วนประจวบยังจมบุ้ยด้วยการเก็บได้เพียง16แต้มจากการลงสนาม20นัดเท่ากันแต้มตามทีมโซนปลอดภัยอยู่5คะแนน ตัวบาสเกตบอลมหาลัยขาย 1.7 ล้านเกมยัดห่วงสาวทำสถิติแต้มสูงสุดตลอดการแคทลินคลาร์กนักบาสสาวของทีมไอโอวาซิตี้ทำสถิติทำแต้มสูงสุดตลอดการของบาสเกตบอลหญิงระดับมหาวิทยาลัย NCAAดิวิชั่น 1ซึ่งเกมนี้กลายเป็นปรากฏการณ์ของกีฬาระดับมหาวิทยาลัยเนื่องจากตั๋วเข้าชมการแข่งขันมีการขายกันสูงถึง 48,609 เหรียญสหรัฐหรือ 1.7 ล้านบาทเลยทีเดียวแม้ทีมพลาดชัยเลอบรอนเจมขึ้นแท่นคนแรกกด 40,000 แต้มใน NBA กระทิงลุกใหม่กร้าวใจสาวยันไม่ทิ้งบาสเกตบอลแมตช์นี้อยากได้แชมป์2ความเทพอีกวานฮีนักบาสเจ้าเสน่ห์แห่งรายการซิงเกิลส์อินเฟอร์โนเกมนี้คลาร์กการ์ดสาววัย22ปีของทีมไอโอวาฮอกอายทีมบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัยไอโอวาสเตททำลายสถิติฝ่ายหญิงด้วยก่อนทำแต้มเหนือลีเนตวูดดาที่เคยทำไว้ 3,650 คะแนนไปแล้วต้องการอีก18แต้มในเกมนี้เพื่อแซงสถิติเดิมของพีทมาราวิทนักบาสเกตบอลชายที่เคยทำไว้เมื่อ54ปีก่อนที่ 3,667 คะแนนและเกมนี้เธอทำคนเดียว35แต้มในเกมเอาชนะโอไฮโอสเตทบักอาย 93-83 ทำให้เธอทำสกอร์รวมตั้งแต่เล่นกีฬามหาวิทยาลัยไปแล้ว 3,685 คะแนนจาก130เกมเป็นสถิติสูงสุดตลอดการเบอร์1และพาทีมเข้าสู่รอบบิ๊กเทนได้อีกด้วย
โดยไฮไลท์ของเกมนี้อีกเรื่องคือตั๋วเข้าชมการแข่งขันที่แพงถึง 48,609 เหรียญสหรัฐเพื่อเข้ามาชมคลาร์กทำสถิติก่อนที่เธอจะถูกไดร์เข้าลีกบาสเกตบอล WNBA ในเร็วๆนี้จี้จ่าฝูงต่อแมนซิตี้เปิดบ้านทุบแมนยูไนเต็ดศึกดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์คำรบนี้เป็นฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สมหวังเปิดบ้านเอาชนะแมนทำให้เพิ่มแต้มไล่จี้จ่าฝูงลิเวอร์พูลต่อไปการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่3มีนาคมเป็นศึกดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดสนามเอติฮัดสเตเดียมรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้เจ้าบ้านส่งเออร์ลิงฮาลันฟิลโฟเดนเควินเดอร์บรอยลงสนามขณะที่ทีมยืนนำโดยมาคัสแรชฟอร์ดบรูโน่เฟร์นันเดสอเลฮันโดกานาโชเริ่มเกมมา8นาทีบรูโน่เฟร์นันเดสชิงเหลี่ยมชนะกองหลังทำให้บังบอลไว้ได้ก่อนจะแปะให้มาคัสแรชฟอร์ดยิงจากระยะประมาณ25ลาบอลพุ่งมาติดไซส์เล็กน้อยกระแทกคานเข้าไปสุดสวยแมนยูไนเต็ดนำ 1-0 นาที14แบนาร์โดซินวากระดกบอลให้ฟิลโฟเดนสับไกยิงด้วยขวาในเขตโทษองเดรโอนาน่าใช้ขาเซฟไว้ได้แมนซิตี้ตีเสมอไม่สำเร็จนาที19แมนซิตี้มีโอกาสลุ้นประตูอีกครั้งเควินเดอร์บรอยแทงบอลจากครึ่งสนามทะลุผ่านแนวรับให้ฟิลโฟเดนกระชากไปถึงเขตโทษแล้วสับไกยิงแต่ติดบล็อกอองเดรโอนาน่าที่ขยับออกมาปิดมุมไว้นาที33เควินเดอร์บรอยเปิดบอลเข้าเขตโทษแล้วกองหลังสกัดมาเข้าทางโรตรีวอนเล่สวนลูกทำท่าจะเสียบเสาอองเดรโอนาน่ายังหนึบพุ่งปัดออกไปทันแมนซิตี้ยังคงตามหลังเช่นเดิมนาที45โรตรีหยอดบอลไปทางด้านขวาของเขตโทษฟิลโฟเดนจึงโฉบมาโขกต่อเข้ากลางให้เออร์ลิงฮาลันกราดเข้ายิงระยะจ่อๆข้ามคานเหลือเชื่อแมนซิตี้ยังตีเสมอไม่สำเร็จจบครึ่งแรกแมนยูไนเต็ดนำ 1-0 ครึ่งหลังนาที50แมนซิตี้ได้ลุ้นอีกเชเรมีโดกูได้บอลทางด้านซ้ายของเขตโทษแล้วเตะหวังให้ลูกเข้ากลางบอลแฉลบขาคู่แข่งแล้วทำท่าจะตรงหากรอบประตูอองเดรโอนาน่าตัดสินใจพุ่งปัดทิ้งไปนาที56โรตรีจ่ายบอลให้ฟิลโฟเดนแต่งหาช่องแล้วยิงจากระยะประมาณ20หลาบอลพุ่งเสียบมุมอย่างสวยงามชนิดที่นายทวารโหมดสิทธิ์เซฟโดยสิ้นเชิงแมนซิตี้ตีเสมอ 1-1 นาที80ฟิลโฟเดนทำชิ่งกับเควินเดอร์บรอยจากนั้นโฟเดนทำชิ่งต่ออีกทีกับฮูเลียนอัลวาเรสจนทำให้โฟเดนได้เจาะเข้าพื้นที่เขตโทษแล้วยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปแมนซิตี้แซงนํา 2-1 นาที 90+1 โซฟียานอัมราบัตพักบอลพลาดโดนโรตรีแย่งจากเท้าแล้วจ่ายต่อให้เออร์ลิงฮาลันหลุดเข้าเขตโทษก่อนยิงไม่มีพลาดแมนซิตี้จึงเป็นฝ่ายชนะไป 3-1 ทั้งคู่ลงสนาม27นัดเท่ากันแมนซิตี้เก็บเพิ่มเป็น62คะแนนยึดรองจ่าฝูงเช่นเดิมตามหลังจ่าฝูงลิเวอร์พูล1แต้มจากจำนวนเกมเตะเท่ากันส่วนแมนยูไนเต็ดมี44คะแนนอยู่อันดับ6แต่ห่างจากพื้นที่ท็อป4ถึง11แต้มผลอีกคู่เบิร์นลีย์แพ้บอลมัด 0-2 ข่าว